นางฟ้าเดินดินชาวเน็ตเล่าความประทับใจของอ้ำพัชราภาเคยยื่นสิ่งนี้ให้ริมถนนหันมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ทำให้ช่วงนี้สาวอ้ำพัชราภาดูแฮปปี้และหน้าตาสดใสขึ้นมากก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ไปเที่ยวทะเลกับกลุ่มเพื่อนๆพร้อมปล่อยภาพสุดแซ่บในชุดว่ายน้ำสวยๆเผยให้เห็นหุ่นสุดเซ็กซี่ทำเอาชาวโซเชียลสะเทือนเลยทีเดียวและสำหรับอ้ำพัชราภาบอกเลยว่าเธอนั้นครองใจแฟนคลับมายาวนานมากๆด้วยนิสัยที่เป็นกันเองและไม่ถือตัวทั้งที่ตัวเองนั้นเป็นถึงซุปตาร์ระดับประเทศแต่ชีวิตจริงนั้นติดดินสุดๆล่าสุดในแอคเคาท์ Facebook มนุษย์ตุ๊ดได้หยิบข้อความของชาวเน็ตรายหนึ่งที่พูดถึงสาวอ้ําว่าผมเคยยืนโบกธงขายคอนโดคนเดียวมีรถคันหนึ่งจอดมาให้ข้าวผม3กล่องน้ำอีกประมาณ 3-4 ขวดจำไม่ลืมครับคุณอ้ําตลอดการเรียกได้ว่าเป็นนางฟ้าของทุกคนจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com